ารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสีมาครีมเฮ้ยคินแกว่าในโลกนี้อะไรแข็งที่สุดวะเหล็กไงเหล็กแข็งที่สุดฉันว่าหนวดแกว่ะทำไมวะขนาดหน้าด้านๆหนาๆอย่างแกหนวดยังแทงทะลุออกมาได้เลย แต่แล้วแกคิดว่าอะไรเหนียวที่สุดในโลกกาวไงกาวดักหนูขนาดหนูมันเดินมาเกาะมันยังติดแน่นทนนานเลยไม่ใช่เอ้าแล้วอะไรวะก็แกไงเหนียวที่สุดเมื่อกี้กับฉันที่ไรไม่เคยจ่ายให้ฉันจ่ายตลอดโหยนี่แกว่าฉันเหรอที่ทั้งสองมานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนแกนะหืออีก็นั่งกินไปคนเดียวเลยแล้วกันเฮียใช่สั่งกลับบ้านสองถุงได้ยังได้แล้วเนี่ยอ่ะว่าฉันนี่นักนั่งกินคนเดียวเลยแล้วจ่ายให้ฉันด้วยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเงินนะหุยท่านไอ้ขี้งกไอ้ขี้เหนียวเหนียวอะไรขนาดนี้สนับสนุนโดยกาแฟพลอยสายคอลลาเจน Lotus Impression ข้างบูมมีเหลี่ยมจะได้พบกับการจะแดงที่ยิ่งใหญ่ละการตาละการตาเหมืองว่าก๋วยเตี๋ยวเจ้งใหญ่ดูก๋วยเตี๋ยวเจ้งใหญ่เด้ยังมีน้ำเลยเห็นไหมแล้วกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีจางมีจางก็ต้องมีลู่หลิงงางบุงอย่าลืมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจานเล็กจานใหญ่จานเดียวไม่พอสองจานสำหรับวันนี้งานบุญนี้ก๋วยเตี๋ยวแห้งก็อร่อยเอานี่งานจบแล้วหรอจบที่ไหนล่ะยังไม่ได้เปิดเลยยังไม่ได้เปิดงานเลยยังเหรอยังครับท่านครับนังดวงด่านนี้จะได้ให้ข้างบุ้มมีเหยียบจมผู้โอ้วันนี้มีผู้โชว์ด้วยอ้าวปีนี้เป็นปีพิเศษเป็นปีบุญเราก็ต้องเอาผู้ห้าล้านมาฟะโอ้วันนี้จุดล้านห้าหรือห้าล้านจำได้ไหมห้าล้านห้าล้านเลยโอ้ห้าล้านอยากเห็นไหมอยากค่ะตอนนี้ได้เวลาโยชายยามดีได้เปิดแล้วยามยามดีแหลมเลยลุงอ่างครับนี่ลุงอ่างนี่นอกจากมีวงดนตรี2วงมาประชันกันแล้ววันนี้ได้นำพุราคา5ล้านใหญ่เอามาจุดให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันด้วยวันนี้งานบุญยามมาจุกับมือโอ้ยเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราแท้ๆปรบมือลุงอังนะครับเท่าไหร่นะหูเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับ5ใหญ่ล้านโอ้ย5ล้านไม่ใช่หรอครับฮะ5ล้านมันเลยไปหน่อยล้าน5ล้าน5เนี่ยมั้ยล้าน5ล้าน5อยากเห็นหรือยังอยากวันเดือนปีวันทูทีครับอะไรนะวันทูทีวันวันเจ้าภาพเจ้าภาพไหนคนติดอ่างเขาบอกเขาจบเออเหรอเออฉันเคยเห็นมาคู่ยังไม่เสร็จเลยนี่โอ้โหอย่าไปจ้างนี่นี่มีเรื่องอะไรกับลุงไหมเนี่ยมาช่วยลุงให้ลุงติดหางให้ลุงติดหางลุงนับไปครับวันยาวเหรอยาวหนึ่ง
ร้องหลับลุงลุงลูกอะไรไม่เห็นมีอะไรมืดจุดยังครับลุงมืดเห็นดังตั้มแล้วก็หายเงียบเลยพูดอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยจุดตรงไหนมันจะไปแล้วจุดไหนไอ้ที่ดังปั้งเหมือนยางแตกนี่อันนี้เหรอไอ้เราก็หลงขึ้นไปดูบนฟ้านึกว่าจะมีประกายระยิบระยับเฮ้จะบอกร้านห้าตรงไหนเนี่ยลุงอ้าวร้านที่หนึ่งไม่มีร้านที่สองไม่มีร้านที่สามไม่มีร้านที่สี่ไม่มีไม่มีร้านเลยต้องเดินไปร้านที่ห้าลุงทำไมปูนานจังลุงตื่นเต้นได้มาร่วมบุญแต่อันนี้แค่ล้อเล่นแต่อันนี้เป็นความจริงอะไรครับลุงวันนี้ใครจะนาเลิกจะได้บุญกุศลไปเต็มๆครับครับใช่ไหมไม่ใช่โหแล้วบอกแล้วนี่นะไม่ไม่เดี๋ยวจะพาก็ตายก่อนงานเลิกใครจะเลิกงานก่อนนะเจ๊เอาเป็นว่าของลุงติดไปสิเอาเป็นว่าใครจะเริ่มแข่งก่อนแต่ว่าดิฉันว่าอย่างนี้ดีกว่าไหมคะลูกคุ้งคอมเมดี้เนี่ยเจ้าของเขาดูแก่แล้วอายุเยอะอ่ะเนาะให้เขานั่งจิบน้ำขิงกับน้ำพริกเข้าไปก่อนแล้วกันนะฝั่งเราขอเริ่มก่อนดีกว่าค่ะอ่ะเฮ้ยไม่ได้ทำไมจะมาร้องก่อนไม่ได้คณะฉันต้องร้องทีหลังอ้าวถ้านุ่นมีอะไรจะฝากฝังกับแฟนเพลงเชิญก่อนก่อนจะเริ่มงานเดี๋ยวขอฝากแฟนเพลงก่อนโอเคมิวสิกดนตรีมาสวัสดีครับลุงสวัสดีครับตอบยังไม่ตอบสวัสดีพ่อแม่เดี๋ยวแล้วพี่น้องล่ะพี่น้องตายหมดแล้วอ๋อเหลือแต่พ่อแม่เอามาด้วยไหมเอามาพร้อมกันหมดเลยสวัสดีครับบรรดามิตรรักแฟนเพลงพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านมาให้กำลังแรงใจกับวงดนตรีลูกทุ่งวงใหญ่โคเมดี้ของเรานะครับหวังว่าท่านคงจะมีความสุขกับวงดนตรีของเราในวันนี้ขอบคุณน้องๆจากจันเกษมที่มาให้กำลังใจกับพวกเราแล้ววันนี้นะครับท่านที่มาชมวงดนตรีของเรานะครับถ้าใครเชียร์แล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้พวกเรานะครับได้รับการคัดเลือกแล้วก็ชนะนะครับจากท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้นะครับลุงโย่งของเราจะมีบัตรพิเศษนะครับเป็นบัตรรับประทานอาหารฟรีนะครับ3เวลาด้วยกันเลยนะครับที่ภัตตาคารเล่งหงครับครับผมทางนี้ครับทางนี้ครับกาบคาราเต้ครับคาราวะกาบคาราวะทุกๆท่านที่มาเชียร์กันในวันนี้นะครับของเราก็มีของสมนำหน้าเหมือนกันสมนาคุณสมนาคุณอะไรนั้นพบกับพิธีกรของบริษัทโกลเด้นเรคคอร์ดได้เลยครับกลับสำหรับท่านที่มากันแล้วก็ขอให้ได้บุญได้กุศลก่อนที่ท่านจะชมดนตรีของเรานั้นทำเสียงเชิญท่านเสียงเหมือนขายน้ำปลาท่านที่มากันในวันนี้นะครับถ้าท่านเชียร์เรารักเราเชียร์เราจนเราชนะทั้งนั้นอาหารแค่3มื้อของเรามีบัตรสมนาคุณให้กับท่านทานอาหารได้ฟรีตลอดปีณโรงเจเล่งเนื้อยี่ครับท่านครับอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาครับมาฟังเสียงหมาฝั่งนี้ดีกว่าครับหันมาฟังทางนี้หันมาฟังทางนี้ดีกว่าครับมีอะไรว่าไปท่านผู้ชมผู้มีเกียรติครับที่ชมการแสดงของลูกทุ่งคอมเมดี้ในวันนี้ครับสำหรับพิเศษรายการสุดยอดของวันนี้ครับท่านที่มีหางหมาครับหางหมาจะป้ามึงเหรอหางหมาเอ้าเราจะขาดแล้วเพราะของแจกเรามีน้อยอ๋อหางบัตรนี่หากันง่ายหางบัตรนี่ที่มีกระทุ้งโต๊ะอยู่แล้วแต่ถ้าหางหมาอาจจะมีเป็นคน2คนเท่านั้นเองครับเพราะว่าของที่เราจะมอบให้นี่เป็นของนักร้องประจำวงของเราด้วยนะครับนักร้องชายของเราที่จะนำท่านที่เอาหางหมามาแลกจะได้รับมอบผ้ายันและตะกรุดคนละ1ดอกครับไม่
ไรไม่ขายแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์ไหมเอาหางหมามาแลกพยันเนี่ยก่อนมาทางนี้ก่อนมาทางนี้สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ต C&E ส่วนทางของเรานี่ว่ายังไงครับคุณพิธีกรของเราครับไม่ว่าจะเป็นหางหมาหรือหางเสือหางเลขอะไรนี่ท่านนำมาเถอะครับเราให้ท่านได้ทั้งหมดเราจะสมนาคุณให้กับท่านถ้าเราชนะเราจะมอบบัตรดูหนังฟรีให้กับท่าน1ปีณศาลเจ้าพ่อเสือครับเป็นไงเป็นไงสู้ได้เปล่าโอ้ยแหมไม่ต้องไปปรบมือครับศาลเจ้าพ่อเสือไปทำไมไปนั่งนี่นะเดี๋ยวดูสนุกกับรถเฉียวไปเฉียวมานี่จะอะไรกันนักหนาวเฮ้ยของดีไม่ต้องอะไรมาโฆษณาหรอกยังไงคนเขาก็ดูคนก็ต้องสนับสนุนก็ฟังคุณโฆษณาก่อนทำไมกินอาหารสามมื้อแล้วแจกพยงพยานตะกุดกันก่อนทำไมล่ะเอามีอะไรเราก็พูดไปอย่าลืมแบกกูสิแบกกูแบกนี่แบกฉันต้องมีแบกอะไรต่อโอ้ยโอ้ยลูกสาวไปยืนลงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวปะอุ้มนั่งอย่างเนื้อโอ้ยนั่งครับลุงครับยังเถียงทำไมนี่ฮะให้เกียรติเจ้าภาพเขาบ้างลุงเขาอุตส่าห์ติดต่อมาทำไมงานบุญงานกูจงก็เพื่อใครชนะต้องตัดดิ่งด้วยคนดูแหมเอาอย่างไรพร้อมที่จะประชันหรือยังล่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมหรือยังพร้อมครับนางเจิงโจมเอาเลยเอาเลยไอ้คนที่จะแพ้เนี่ยนะมันก็ต้องกลัวไงมันก็ขอแสดงก่อนไงใช่ไหมไอ้พวกที่หลังอ่ะมันพวกครูบาอาจารย์ทั้งนั้นถูกต้องโอยอย่ามาทำเป็นพูดดีนะไอ้ตีฮะไอ้เหี้ยวไอ้หน้าเหี้ยวอย่าคิดว่าใส่เสื้อหนังแล้วหน้ามึงจะตึงไอ้เหี้ยวอ๋อไอ้อ้วนไอ้จมูกบานคิดว่ามึงผอมแล้วเหรอพอมึงผอมอ่ะจมูกมึงจะบานกว่าเดิมอีกไอ้อ้วนทำไมมึงไม่ช่วยบรรดาช่วยกูบ้างสิไม่อยากจะด่าหรอกโอ้ยนึกแต่ไอ้ยังกันให้บรรดามึงก็ดีแล้วทำไมอ่ะของกูเรื่องด่ามันมีเยอะเอาเลยให้เริ่มก่อนเลยครับผมเล็กๆน้อยๆมึงก็เอาไอ้เหี้ยวท่านผู้เกียรติครับเมื่อประมาณปลายปีพุทธศักราช2525วงการลูกทุ่งได้ซบเซาอย่างน่าใจหายคุณพระช่วยเดชาบุญนะครับได้มีมานพน้อยจุติลงมาเกิดกลางใจแฟนเพลงทำให้วงการลูกทุ่งของเราได้โด่งดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งท่านมุ้ยเกียรติพร้อมไหมครับที่ใช้การต้อนรับกับนักร้องน้องคนเล็กนักร้องคนนี้เขามีฉายาว่านักร้องขวัญใจเชงเม้งป้องเด่นเชิญยิ้ม
สื้อกล้ามไงพวกนี้ขอบคุณครับแม่ๆที่ตบมือให้ครับจบแล้วครับนักร้องของผมเชิญด้านฝั่งของลูกทุ่งโคมดี้แสดงต่อได้เลยครับสิ่งที่ท่านพบเห็นผ่านตาท่านไปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นของนอกมันไม่ใช่ของไทยของนอกไหนที่มันดึงออกมาในกางเกงในนะให้ผมพูดถึงโชว์ของเขาอ๋อเหรอท่านชื่นชอบเหรอครับกับของนอกทำไมไม่เห็นความเป็นไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยสิครับลูกทุ่งโคมดี้ของเราดิฮะดูสิครับมีภาษาอังกฤษสักตัวไหมลูกทุ่งโคมดี้ถึงแม้ว่ามีเราก็อ่านไม่ออกครับบอกเข้าไปทางนี้ดีกว่าครับบรรดาไม่รักแฟนเพลงที่ลบนักร้องต่อไปนี้ที่ผมอยากจะนำเสนอไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของไม่รักและแฟนเพลงรักเขาไม่ต้องมากครับรักน้อยๆแต่ขอให้นานๆเท่านั้นนักร้องคนนี้ก็พอใจแล้วผมอยากจะฝากเอาไว้เหลือเกินครับนักร้องท่านที่จะออกมาต่อไปนี้ถึงแม้ว่าเขาจะแก่แต่เขาก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันครับเหมือนกันครับอยากจะฝากไว้สักหน่อยครับเวทีนี้อาจจะเป็นเวทีแรกและเวทีสุดท้ายของเขาครับผมช่วยเชียร์และสนับสนุนเขาเป็นครั้งสุดท้ายกันด้วยเถอะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องและถึงเวลาแล้วครับท่านที่ท่านจะได้พบกับเขาครับพบกับไอ้หนุ่มอายุเหลือน้อยนายบุคโลครับเชิญครับท่านเดี๋ยวครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องครับขัดข้องทางเทคนิคนิดครับลุงเรื่องใหญ่แล้วอะไรอ่ะไอ้หน่อยไม่มาไงไม่ใช่ไม่มาไอ้นักร้องแต่งตัวตั้งแต่ตีสี่แล้วเอาละมาผมร้องไม่ได้เลยทำไมถึงร้องไม่ได้แล้วไม่ได้เอาไม้มาไม้อะฮวงทำไมไม่เอาไม้มาแล้วเอามาไม่ได้ทำไมเอามาไม่ได้อะไม่มีไม้นู่นมาก่อนได้ไหมถ้าคุณจะเอาคุณต้องเช่าครับโอ้โหดูมาศิลปินด้วยกันแท้ๆนี่ดูถูกนี่อาชีพเดียวกันนะเนี่ยแต่ก็มีน้ำใจไงให้เช่าจะเอาไม่เอานี่ดูถูกคิดว่าฉันเช่าไม่ได้เหรอเอาไปเลยเอาฉันเช่าไหมเนี่ยโอเคเฮ้ยเช่าแล้วเดี๋ยวมานี่เอิงฮะอะไรเอามาอะไรอะไรอันนี้เงินขำบุงนี่เงินจะทำบุญทำบุญตอนนี้คณะนี้ไม่มีไม้คิดว่าทำบุญกับคณะนี้ได้ไหมมันก็บุญเหมือนกันได้กุศลโอ้คณะนี้ไปทำบุญได้ต้องลงเช่านะเช่าไม้เช่าไม้อย่างเดียวและนักร้องคุณจะถือหรือว่าไงเอาขาไม้ไหมก็ต้องขาไม้ด้วยดิขาไม้ต้องเช่าต่างหากมันแยกกันเช่า